เชื่อไหมค่ะรู้โทษเถอะถึงสถานทูตไทยณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เรื่องแถลงการคนไทยในนอร์เวย์คัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมลงมติวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2556สืบเนื่องจากการที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2556ที่มีเนื้อหาให้นิรโทษกรรมบุคคลต่อไปนี้ 1. บุคคลหรือประชาชนต้องโทษหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพุทธศักราช2547ถึง8สิงหาคมพุทธศักราช2556ไม่ว่าผู้กระทำในฐานะที่ตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ 2. บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549ส่งผลให้เกิดการชุมนุมเพื่อคัดค้านต่อความไม่โปร่งใสและไม่ชอบธรรมของร่างพระราชบัญญัติและการลงมติเห็นชอบดังกล่าวอย่างกว้างขวางในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและขยายวงกว้างไปยังชุมชนคนไทยในต่างประเทศชุมชนคนไทยและนักเรียนไทยในนอร์เวย์ทั้งที่มาร่วมชุมนุมและที่ไม่ได้มาร่วมแต่ลงนามในแถลงการนี้ขอแสดงจุดยืนคัดค้านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกันพวกเราเห็นพ้องกับทุกคนที่คัดค้านว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หาได้นำไปสู่ความปรองดองและความสงบสันติในสังคมดังที่ผู้เสนอกฎหมายกล่าวอ้างไม่และหากมีการบังคับใช้จะเป็นการบิดเบือนมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงและทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของระบบกฎหมายและกระบวนการศาลยุติธรรมนอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังผิดหลักการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นหลักความเสมอภาคและขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลหลายประการดังที่นักวิชาการในสังคมได้ออกมาให้ข้อมูลอย่างชัดเจนพวกเราเชื่อว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทุกคนต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนในศาลยุติธรรมผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดต้องรับโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายจะมีใครมีอำนาจเหนือกฎหมายอันชอบธรรมไม่ได้จะไม่มีใครได้ลบล้างความผิดโดยสิ้นเชิงโดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมและจะไม่ยอมให้มีการใช้เสียงข้างมากออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะพวกเราทุกคนจึงขอส่งกำลังใจให้สมาชิกวุฒิสภาที่กำลังจะทำการลงมติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ในสัปดาห์หน้าและผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่อาจจะต้องทำการตีความกฎหมายฉบับนี้ว่าผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่หากมีการร้องเรียนต่อไปขอให้สมาชิกวุฒิสภาและผู้พิพากษาทุกท่านช่วยทำหน้าที่ของตนแทนประชาชนชาวไทยอย่างเต็มความสามารถตามหลักการและยึดประโยชน์โดยส่วนรวมของสังคมเป็นที่ตั้งเพื่อให้สังคมไทยพัฒนาต่อไปเป็นสังคมประชาธิปไตยที่พร้อมด้วยหลักนิติธรรมและศีลธรรมโดยสมบูรณ์ขอบคุณค่ะพร้อมกันนี้เราได้ส่งรายนามผู้เข้าร่วมชุมนุมและสนับสนุนแถลงการนี้เป็นจำนวนทั้งหมด147รายค่ะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณน้องเขาต้องครับผมจะเอาเพลงอะไรก่อนครับผมความฝันนั้นสูงสุดนะครับโอเคยิบยังคูมาพร้อมนะครับพร้อมนะคะขอฝันใสในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สิ้นทุกเมื่อไม่บาดI'm gonna make you mine.
จัง